สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมพี่สาวนะครับในวันนี้นะครับพยาบาลก็มาบอกอาการมาบอกคร่าวๆว่าจะทำตรงไหนบ้างนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคิวไปสแกนดวงตานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีบวชในเรื่องของบริเวณรอบๆดวงตานะครับก็มีอาการปวดก็เดี๋ยวจะไปสแกนดูแล้วก็เอ็กซเรย์ตอนแรกก็ให้เซ็นเอกสารตั้งนานแล้วสักระยะหนึ่งนะครับมันต้องเซ็นเอกสารเตรียมการไว้แล้วก็แผลที่ขาก็ถือว่าดีขึ้นอยู่นะครับอาการภายในก็ยังไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มีไข้เล็กน้อยเวลามีไข้ก็จะสีหน้าดูไม่ค่อยดีนะครับสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือทุกคนก็อาการกระวนกระวายนะครับก็ลดน้อยลงแต่ว่าในเรื่องของการที่เพ่งสายตาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็พยายามพูดคุยนะครับวันนี้คนก็พูดเยอะหน่อยก็อยากจะพูดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านการเขียนได้เพราะว่าไม่มีแรงเนาะเนื่องจากที่เขาย้ายมาเจาะบริเวณนี้นะครับฝังเข็มทั้งสองด้านเพื่อที่จะเข้าในตัวยานะครับมันก็ทำให้แขนทั้งสองข้างนะครับมีอาการที่อ่อนแรงปกติเขาจะใส่ตรงบริเวณตรงคอด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนึ่งแล้วก็มีหลายสายที่จะเวลาให้เลือดให้ยาก็จะไปทางนี้นะครับตอนนี้เขาก็ทำแผลที่คอแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงบริเวณแขนวันนี้เพิ่นก็บอกว่ามีอาการแขนชานะครับแขนชาเนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมก็อาจจะเกิดจากสาเหตุในตัวยาบางตัวนะครับบางทีมันก็มีตัวยาใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคุณหมอก็ควบคุมปริมาณในปริมาณที่เหมาะสมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกช่วยหายใจนะครับก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไปก่อนร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะฝึกหายใจนะครับแต่เกิดว่าร่างกายขึ้นมาดีอีกครั้งหนึ่งก็จะฝึกอีกทีหนึ่งนะครับอาการมันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนาะบางทีมันดีขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ตกลงมาเหมือนเดิมนะครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ก็ขออย่างเดียวขอแค่อย่าสุดลงไปหนักมากนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวพี่สาวก็คงจะเดินทางมานะครับพี่สาวคนโตก็เดี๋ยวจะดีอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดได้เพิ่นได้เห็นพี่สาวคนโตได้มาเยี่ยมได้ให้กำลังใจนะครับในคนในครอบครัวนะครับคุณพ่อก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงเราเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นไปเยี่ยมพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะทำทุกอย่างคนเดียวไปก่อนนะครับแต่ว่าแกมาแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ไปเยี่ยมพร้อมกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับพยาบาลก็แจ้งมาว่าอาจจะได้ไปคุยกับที่หอฟอกไตนะครับไปคุยเรื่องประกันสังคมของแกตอนนี้ก็กำลังจะในเรื่องของค่ารักษาฟอกไตฟรีเนี่ยมันอาจจะใกล้จะหมดเขตแล้ว ก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีแนวทางออกเป็นในแนวทางไหนนะครับมันก็น่าจะเป็นกับที่เขาปรับใหม่เนาะที่เมื่อกี่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าในการสิทธิ์ในฟอกไตมันก็มีไม่มากนักนะครับที่แกใช้มานี่ก็เป็นเดือนน่าจะมูลค่าสูงพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาจะพูดในแนวทางไหนให้เราไปต่อหรือว่าไปประสานงานยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยก็เดี๋ยวไปคุยที่หอฟอกไตอีกทีหนึ่งพยาบาลจะยื่นเอกสารไปให้คุยนะครับเห็นคุยกับพี่สาวว่า
ตอนแม่ของแฟนแกเนี่ยฟอกไตก็ได้เสียประมาณ1,000 หรือ 500 บาทนะครับได้เสียเองแต่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะถ้าเสียเองก็คงได้อยู่เพราะว่าพอจะมีสำรองนะครับสำรองไว้ใช้จ่ายค่ารักษาแกอยู่ก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่ามันระยะเวลามันนานแค่ไหนนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ฟันธงว่าจะต้องเสียตังค์ยังไงก็ต้องเข้าไปคุยก่อนพรุ่งนี้นะครับเขานัดมาเป็นวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ก็จะไปสแกนดวงตาวันนี้ก็พรุ่งนี้มันก็มีหลายๆอย่างแต่ก็ดีที่ว่าแกไม่มีอาการกระวนกระวายแล้วก็คำว่าอย่ากลับเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินนะครับก็ถือว่าดีตรงนี้ถึงแม้ร่างกายแกจะเป็นไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าขอแค่ไม่พูดคำนี้นะครับไม่พูดคำว่าอยากกลับบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยคนเฝ้าเองก็ชื่นใจนะครับมันอาจจะรักษาอาจจะนานหน่อยแต่ก็มันยังพอมีหนทางอยู่นะครับผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากจิตใจลึกๆของแกหรอกบอกว่าไม่สู้อยากกลับเนี่ยอาจจะเป็นผลเพราะมันหลายๆอย่างบางทีก็ปวดเจ็บปวดเกี่ยวกับร่างกายนะครับทั่วร่างกายเนี่ยอาจจะทำให้สภาพจิตใจนะครับค่อนข้างที่จะไม่ไหวแต่ตอนนี้ก็บอกให้แกกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็ขอให้รอให้พี่สาวคนโตมาถึงก่อนแล้วต่อจากนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับก็คือสัญญาแกไว้แล้วนะครับสัญญากับพี่สาวไว้แล้วว่าเดี๋ยวให้พี่สาวคนโตกลับมาถึงก่อนยังไงก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณหมอต้องคุยกันอีกทีนึงว่าการรักษานี้มันจะเป็นไปในแนวทางไหนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ระยะเวลาการรักษาที่ไม่แน่นอนเราอาจจะวางแผนต่อไปไม่ได้นะครับบางทีไม่ต้องเจาะจงว่าจะเป็นกี่วันแค่อยากรู้คร่าวๆว่าจะรักษาต่อไปอีกประมาณกี่เดือนถึงกี่ปีนะครับที่อยู่ในห้อง ICU นี้จะได้มีแผนสำรองจะได้เตรียมการไว้ทันนะครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าแผนในการรักษามันไม่ดีขึ้นหรือว่าพี่สาวจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ต้องคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับว่ามันจะกลับไปในแนวทางไหนกลับไปแบบไหนได้บ้างมันก็ต้องคิดแผนสำรองไว้เยอะๆหลายๆทางบางทีพยายามที่จะไม่คิดนะครับแต่ว่ามันคิดจนนอนไม่หลับมันก็คิดไปในเรื่องที่บางทีคิดไปในเรื่องที่ดีนะครับคิดไปนะครับว่าพี่สาวกลับมาดีขึ้นกลับมาหายนะครับอาจจะไม่ได้เดินเหินเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ก็กลับมากินข้าวกินน้ำได้ปกติเนี่ยเท่านี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังกินข้าวกินน้ำเหมือนคนปกติไม่ได้ต้องให้ทางสายยางเท่านั้นแล้วก็คอก็ยังต้องเจาะอยู่ก็ลองถามพยาบาลคร่าวๆแล้วถ้าเกิดได้กลับเนี่ยกรณีได้กลับนะที่ยังไม่หายขาดอย่างเงี้ยพอฝึกหายใจพอหายใจได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใส่ที่ใส่สายที่เจาะคอเนี่ยกลับบ้านไปก่อนแล้วพอหายแล้วค่อยมาถอดออกแล้วก็ค่อยอุดอีกทีนึงเขาน่าจะให้เราไปดูดเสลดอะไรเองอยู่ที่บ้านนะครับเป็นดูแลเหมือนผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละก็อาจจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ากลับได้ในกรณีนั้นนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็ไม่แน่นอนไม่อยากจะคิดไปก่อนนะครับแต่ว่าคิดไปในมุมที่ดีก็อยากให้แก้หายนะครับอยากให้ดีขึ้นในทุกๆวันแต่ถ้าคิดในอีกมุมนึงถ้าเกิดแกไม่ไหวจริงๆก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้นะครับที่บ้านว่าจะเอายังไงดีต้องคุยต้องประสานงานอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนไม่ไหวจริงๆก็จะได้แจ้งทางญาติให้ได้รู้ได้รับทราบนะครับว่าอาการเพื่อนเป็นยังไง
ตอนนี้ก็มีโทรเข้ามาถามตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่ชายแกก็พี่ชายที่อยู่อุบลเนี่ยแกก็ถามทุกวันนะครับถามอาการติดตามอาการทุกวันแกก็อยากช่วยเหลือนะครับช่วยพอที่จะช่วยเหลือได้นะครับแกก็ช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของทางบ้านที่อยู่บนเนาะก็มีถามว่ามีใครอยากสนใจบริจาคเลือดบ้างนะครับแกก็หามาตลอดอย่างคน2คนบ้างนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับในรอบที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการเลือดที่จะเอามาไว้ในคลังเพื่อสำรองไว้ให้คนอื่น อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเบิกจ่ายเลือดมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับถ้าเรามีสำรองนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคมนะครับแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงแค่สิทธิ์ในการฟอกไตนะครับแต่ว่าสิทธิ์อื่นๆในการรักษาเนี่ยยังครอบคลุมอยู่มันจะแค่เฉพาะเรื่องการล้างไตฟอกไตเท่านั้นนะครับที่จะไปคุยพรุ่งนี้แต่ว่าสิทธิ์อื่นๆก็ยังครอบคลุมอยู่ก็ดีที่แกเป็นพนักงานประจำที่บริษัทนะครับเขาก็มีการทำประกันสังคมไว้มันไม่แน่ไม่นอนเนาะชีวิตคนเราไม่มีใครอยากจะใช้สิทธิ์นะครับถ้าอันเนี้ยไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยไม่มีครอบครัวไหนที่อยากให้ใครในครอบครัวนะครับมีการเจ็บป่วย ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ใจดีทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปรับชมโฆษณาเพื่อที่จะทำให้ผมมีรายได้นะครับที่จะสู้เคียงข้างพี่สาวต่อไปนะครับทั้งคนที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับก็ต้องขอบคุณ FC ทุกๆท่านมากๆครับสวัสดีครับ